ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว Z Edition ผมธรรมนูญมูลทรัพย์อายุ58ปีมีอาชีพเก็บของเก่าขายคุณเน็กปัจจุบันเป็นคนว่างงานและมีไอเดียส่วนตัวว่าไม่ขอมีภรรยาเด็ดขาดตอนอายุ20ผมเคยเห็นเด็กป่วยไม่มีเงินรักษาแล้วเขาก็ตายครับแล้วตั้งนานมาผมก็ไม่มองผู้หญิงเลยแล้วก็คิดว่าเราจนเนี่ยถ้าเรามีลูกลูกเราจะป่วยแล้วไม่มีเงินเราจะลำบากลูกก็ลำบากเวลาเรียนเขาก็จะไม่ได้เรียนเพราะว่าเราจนตัดใจไปเลยก่อนหน้าที่จะตกงานนะคะตอนนั้นทำอะไรครับเป็นพนักงานขับรถส่งเครื่องก่อสร้างส่งเหล็กให้กับบริษัทไทยวัสดุตอนที่เขาเหมือนให้ออกจากงานนี่คือน่าจะเป็นช่วงแบบเพราะว่าโควิดอย่างนี้ไหมคะผมป่วยเป็นไทรอยตอนขับรถครับผมหอบผมเหนื่อยครับบอกเอ๊ะทำไมร่างกายแล้วมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยนานๆเขาอดนอนทำงานหนักใจสั้นเหนื่อยง่ายน่ากลัวขาเลยไม่ค่อยมีแรงครับหมอบอกว่าเป็นไทรอยคุณตารักษาตัวแล้วผมก็เลยเขียนใบลาออกอ๋อลาออกเขียนใบลาออกเขาก็บอกว่าทำไมลาออกล่ะผมก็ไม่ได้บอกสาเหตุเขาทำไมต้องไม่บอกครับคือไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราป่วยเพื่อว่าเราจะไปกลับไปหางานอะไรมันลำบากจะคนบางขายก็บอกว่าแบบถ้าบอกเขาไม่บอกปากต่อปากอะไรอย่างนี้ว่าคนนี้ออกว่าเป็นโรคอะไรอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวเผื่อจะเอาแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราขับรถไม่ไหวแล้วหรอครับใช่เราต้องหยุดพักก่อนสักเดือนสองเดือนเพื่อนอนโรงพยาบาลเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราดีขึ้นเราจะไปต่ออ๋อตอนนั้นตั้งใจว่าเราอยากพักสักแบบสองเดือนอย่างนี้เนาะไม่ได้ไม่ขอลาป่วยไปก่อนนะครับได้สามวันอ๋อครับลาได้แค่สามวันได้สามวันลาถ้าเกิดสามวันนะเขาจะสามารถจะเซ็นลาให้เราไล่เราออกได้ไงเอาหรอแต่นี่เป็นอาชีพปลายแล้วเนี่ยอาชีพตอนหนุ่มตอน20ต้นๆเนี่ยตอนหนุ่มๆอ่ะเริ่มอายุ16ม .3 จบม .3 อายุ16ไปออกเรือตังเกที่จังหวัดประจวบเรือตังเกออกเรือใช่ไปอยู่ตังเกหาปลาหาปลากลางทะเลโอ้กลางทะเลเลยสาวอวนสาวอวนครับสาวอวนสองค้างค้างแล้วประมาณ 7-8 คนครับล้อมเรือใหญ่เลยเหรอคะล้อมค้างเจ็ดคนล้อมพอเห็นฟุ้งนกอะเราจะพุ่งเข้าไปเลยนกมันจะมากินปลาแล้วใช่แต่ก่อนผมไม่รู้ท่าตะกงว่าทำไมไปทางนี้ก็บอกนกฟุ้งมาใหญ่เลยเนี่ยป่าต้องเยอะอันนี้เขาล้อมเลยดูนกฟุ้งใหญ่ก็ได้ป่าแน่แล้วไงฮะลงไปปุ๊บก็ตีวงเลยคราวนี้ก็ได้ป่าบ้างปลาทูบ้างป่าตัวใหญ่ก็ได้ก็มาขายก็ขึ้นเรือพี่วงนึกว่าไต่กงจับนกตลกเลยนะเขาจับปลาแล้วจับนกเวียงแหจับนกไต่วงได้ก็คันนี้ก็ล้อมก็ได้ปลามาก็กินกันในเรือที่เรือก็ขายปลาอะไรคะเป็นปลาอะไรคะตอนนั้นมีปลาพวกปลาตัวยาวอ่ะผมเรียกไม่ถูกนั่นละปลาทะเลอ่ะซีหลายอย่างปลาตะมุกแหลมปักแหลมไม่หมดดอกไม้เคยเจอฉลามไหมฮะฉลามไม่เจอไม่จะเจอปลาโลมาเคยเจอปลาลิงเหรอปลาโลมาจังหวัดประจวบเคยมีปลาโลมาทะเลสามสี่ตัวเนี่ยมันพุ่งค้างเรือเงี้ยผมเคยเห็นมันมากินปลาด้วยป่ะที่เราจับอยู่อ่ะใช่ใช่พอเจอฟงปลามันมาโดดอยู่ข้างเรือใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อแต่ฉลามนี่ไม่เคยเจอฉลามยังไม่เคยเจอฉลามอะไรใหญ่ที่สุดอันนี้พอมีความรู้ไหมฮะฉลามพอดีเขาไม่เคยเจอค่ะก็เลยเป็นเดี๋ยวข้ามเรื่องเลยดีกว่าฉลามที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นฉลามรัชมังคลาอันนั้นสนามอันนั้นสนามอ๋อต่อเลยฮะข้างในต่อเลยแวะมาทำไมเนี่ยตอนนี้ก็กินกันในเรืออะไรก็กินปลาในเรือครับปลาในเรือกลางคืนก็นอนกลางทะเลก็ขี้เตือถ้าน้ำจืดไม่มีน้ำจืดก็ใช้ล้างน้ำอย่างเดียวพอใส่ทั้งไปไม่มีน้ำอาบอาบน้ำทะเลกันทำอยู่นานไหมทำอยู่3เดือนก็มือก็แตกมือแตกหมดละสาวเชือกใช้มือจะแตกไม่นานเลยนะ3เดือนไม่ใส่ถุงมือกันนะฮะมันเอาไม่อยู่เหรอครับมันนักแล้วก็ตัวนี้จะดำเมี้ยมเลยเมาขึ้นไหมแต่ว่าเมาขึ้นเมาไม่เมาสามสามสี่วันแล้วก็ไปกระชินสามเดือนสามเดือนก็ได้ตังค์กลับบ้านกลับหาพ่อแม่เท่าไหร่ตอนนั้น3เดือนได้เท่าไหร่คะ
ก็สมัยก่อนละร้อยก็ดีใจแล้ววันละร้อยนะอ๋อวันละร้อยวันละร้อยนี่ก็ดีใจแล้วเดือนใช่อันนี้ก็คิดตังค์ให้สิบกว่าวันบางทีคิดตังค์ให้ค่ายปากก็มารวมๆก็คิดตังค์ให้ไงแต่งานเหนื่อยเนาะสาวเชือกมือแตกใช่ก็นั่งรถไฟกลับเมืองการอันนี้ก็ห้างานตามเมืองการก็มาล้างจานที่โรงแรมลิเวอร์แควร์3เดือนลิเวอร์แควร์ใช่ไหมฮะใช่โรงแรมลิเวอร์แควร์ล้างจานทำความสะอาด3เดือนคราวนี้คนทำเบเกอรี่เขาสงสารยังไงเขาเรียกผมไปสอนสอนเบเกอรี่อ๋อให้ทำเบเกอรี่เป็นเชฟได้ทำไหมทำอุ้ยขาก็สอนเค้กโดนัทคุกกี้อะไรสอนหมดพายเพลย์ก็สอนหมดพี่ก็ทำเป็นสิใช่คราวนี้ผมก็ได้วิชาจะเข้าเขาก็ใส่มาเรื่อยเลยคนพัทยาเข้าใจดีอ๋อก็สอนผมสอนผมทำอายุ5ปีช่วง2ปีอ่ะคือหัวหน้าผมอ่ะข้าบอกกันเดียวเขาจะให้ไปเป็นหัวหน้าแทนแต่เขาจะไปอยู่พัทยาเขาได้อยู่ที่โรงแรมพัทยาแล้วได้งานใหม่แล้วจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วก็เขาให้หาลูกน้องมาช่วยพวกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปพัทยาผมก็เลยปล่อยคนเดียวที่เขาปล่อยสอนในพ่อผมก็ปล่อยแล้วปล่อยวิชาไปอ่ะอันนี้ลูกน้องมากไม่ก็เป็นลูกมือก็ช่วยเพราะผมอยู่ได้5ปีก็อยู่ยาวเลยใช่ค่ะแล้วไงต่อคะแล้วก็มาเข้าแนทเบเกอรี่ที่ถนนติวานนท์ครับผมอ่านสื่อพิมพ์เจอสมัครตอนนั้นก็ต้องการเบเกอรี่ด้วยผมก็เลยมาทำงานที่แนทเบเกอรี่ถนนติวานนท์อ่ะก็เดินสายเชฟเลยเป็นเชฟเบเกอรี่มาเลยขนมมาเลยก็ทำเบเกอรี่อยู่ข้าวพริกข้าวเกลือเสียใจก็สมองเสื่อมตอนหลังก็เป็นอัมพาตล้มไปเป็นรปภ.เพราะว่าเราแบกห้ามไม่ไหวแล้วควงกะอีก36ชั่วโมงได้ตังค์เยอะอยากได้ตังค์ครับที่เด็ดลูกนี่แล้วไปเป็นพนักงานขับรถได้ยังไงอ่ะพี่เน็กกรมการขนส่งจตุจักรขอสอนคนขับรถใครอยากขับรถตู้เป็นรถบรรทุกเป็นรถบัสเป็นอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ผมเป็นรถกระบะแล้วผมเป็นรถกระบะแล้วผมก็เลยไปหัดขับรถบัสรถหกล้อรถตู้อะไรพวกเนี้ยไม่ตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นก็ทำเบเกอรี่ดีๆอยู่เปล่าเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพไงเพราะว่าทำหมดเลยเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพทำไมอะเบื่อหรือไงฮะใช่มันหลายปีแล้วเราเงินมันไม่ขึ้นพอเราสอนคนอื่นเก่งนะเขาจะเริ่มปัดแล้วเขาจะบ่ายเบี่ยงเราจะเข้าขึ้นเขาจะดึงลูกน้องขึ้นว่าแทนเอ้าเราก็เข้าขึ้นไม่ได้ดิเราก็ต้องย้ายที่เป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยไปเปลี่ยนเราเปลี่ยนอาชีพดูขับรถดูหรอก็ขับรถได้ก็เขาก็ออกใบขับขี่รถบรรทุกให้ก็มีที่ไทยบรรทุกเปิดรับสมัครคนขับรถบรรทุกผมก็เลยเอาใบพาดอบรมไปสมัครรับงานเข้าไปได้เงินดีกว่าเป็นทำมือซีมือซีมันก็พ่อเบเกอรี่แต่ผมชอบเที่ยวด้วยตอนนั้นอ๋อได้เที่ยวนะใช่ได้ไปจังหวัดนู้นบางทีเช้ากินข้าวมังการเที่ยงไปกินข้าวสุพรรณเย็นไปกินข้าวสยกชอบอยากกินข้าวหลายที่หลายวันเดียวกินสามที่เงี้ยชอบเที่ยวชอบบางทีก็ไปขางมันข้าวอย่างเงี้ยพอร่างกายป่วยก็ไม่ไหวก็มาลาออกคราวนี้แม่ตอนนั้นผมก็มีตังค์แม่ก็มีตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่มีทองก็ไปตลาดคนเดียวโจรมอมยาตอนนั้นผมทำงานอยู่โรงแรมนิวแควแม่ก็มีทองผมก็มีเงินเก็บตอนนั้นนะแม่ไปตลาดคนเดียวโดนโจรมอมยาป้ายาแกก็สลึมสลือถอดทองให้โจรไปแล้วก็เอาไปทิ้งในตลาดเอาแม่ไปทิ้งในตลาดคราวนี้ตำรวจโทรมาที่บ้านตอนนั้นน่ะก็เลยไปแจ้งความว่ามีคนร้ายชิงทองแม่ไป3บาทก็เสียใจก็สมองเสื่อมก็ตอนหลังก็เป็นอัมพาตล้มอ๋อจากโดนโจรจากโดนมอมยาเนี่ยเอาทองไปนะโดนล้มมาเลยแบบหมายถึงว่าสภาพจิตใจสภาพร่างกายเลยเสียใจเผาพริกเผาเกลือใครเอาทองไปก็แช่งเลยท้ายเสียใจก็เราก็บอกแม่ทำใจเฮ้ยมันไปแล้วทองมันไม่ได้กลับแล้วเขาเสียใจเขามีเส้นเดียวไงเส้นเดียวในชีวิตเขาคือ3บาทใช่ไหมฮะเป็นนั่นแหละ3บาทเสียใจเสียใจมากแล้วก็ตอนล่างก็เป็นอัมพาตแล้วก็ป้อนข้าวป้อนน้ำโอ้โหจนกระทั่งเสียชีวิตเปลี่ยนเลยเสียไปแล้วพี่ก็เปลี่ยนเลยเหมือนกันเปลี่ยนอาชีพไปเป็นรปภ.เพราะว่า
เราแบกห้ามไม่ไหวแล้วปูนเราไม่ให้แล้วเพราะเราหอบไงหอบเมื่อยไปเป็นรปภเป็นรปภคราวนี้ควงกะอีก36ชั่วโมงได้ตังค์เยอะอยากได้ตังค์ครับกี่ชั่วโมงนะฮะ36ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเลย36ชั่วโมงนี้ยืนเบ๊ะตลอดได้นั่งหลับหรือเปล่าหลับแอบหลับครับต้องมีบ้างครับต้องมีบ้างนะนั่งหลับ36ชั่วโมงนี่หลับไปกี่ชั่วโมงบางทีก็ใส่แว่นเนี่ยเน็กมันก็เกินไปใส่แว่นเนี่ยแต่ว่าใส่แว่นแต่ว่าแว่นในคอตกเลยตาปิดไปแล้วใส่แว่นดำไว้ไงนี่พี่มากรุงก็นั่งหลับอยู่นะครับนี่เขาก็เหมือนกันไม่เห็นจะบ้าแล้วยังไม่หลับโอ้ใส่แว่นใส่แว่นแล้วหลับใส่แว่นแล้วหลับแล้วก็นั่งหลับอยู่อย่างนั้นแหละอ๋อจะใส่แว่นไว้แต่ประคองตัวให้ตรงไว้ตัวดังให้ตรงนั่งให้ตรงไว้นั่งให้ตรงไว้ส่วนประตูก็เปิดลงไปเลยใครไม่อยากเข้าก็เข้าไปอย่างเงี้ยไอ้มายกอัตโนมัติอยู่แล้วใช่อัตโนมัติเลยไม่ไม่ยกไว้ยกไว้ตลอดเลยยกทิ้งไว้เลยเชือกผูกไว้เลยอ๋อโอเคที่ไหนเนี่ยเขาลงว่องไม่ไหวเลยเราทำไม่ไหวโครงการอะไรโครงการอะไรอะเป็นหมู่บ้านเหรอคะหรือเป็นอะไรเป็นหมู่บ้านก็มีโรงงานก็มีทำหลายปีตั้ง40กว่าจะลงทำจนหมู่บ้านโดนยกเขาเลยต้องออกว่าควบ3กะอะไรขนาดนั้นถ้าเราไปแอบนอนเงี้ยกล้องมันจับนะมันในป้อมมันไม่มีรปภ.นะกล้องมันจับอีกเราต้องนั่งเป็นหุ้นเลยนั่งแข่งอยู่เจ้านายชอบเลยโอ้โหไอ้ตาคนนี้นั่งทนดีเหลือเกินไม่หลับไม่นั่งไม่ขยับเลย36ชั่วโมงพอเราได้ 2-3 ชั่วโมงอ่ะเราก็ฟื้นไงร่างกายแล้วก็ฟื้นแล้วก็หลังนั้นตาเดินวนอะไรมั่งอะไรมั่งตัวออกตัวไงได้สักสองสามชั่วโมงแล้วก็ฟื้นแล้วยังไงแล้วทำไมถึงเลิกคะตอนล่างอะติดโควิดอ๋อติดโควิดเลยตอนนั้นเก็บเงินได้แสน80,000บาทครับเก็บวันละ200นะจากวันละ400ละที่เคยบวชเป็นพระเขาสอนว่าทำ100นึงให้เก็บ50แล้วจะมีตังค์เราก็ทำตามนั้นถ้าทำได้200ก็ให้เก็บ100นึงผมก็ทำอย่างนั้นแล้ว3ปีวันละ400มันเก็บ200มันก็ส่องแสนนะมัน3ปีอ่ะแต่มันเหลือประมาณแสน 80,000 บาทครับก่อนผมติดโควิดอ่ะมาติดโควิดปุ๊บตอนนั้นโทรไปบอกหัวหน้ารปภ.ผมติดโควิดมึงไม่ต้องมาเลยพอแล้วออกเลยคราวนี้ครับโรงงานครับเขามีติดกันเนี่ย 4-5 คนเนี่ยคราวนี้เขากักตัวกันใหญ่เลยในโรงงานเพราะว่าเขากลัวจะลามไงตอนนั้นก็เมืองการก็เป็นสีแดงแล้วผมก็เลยไม่ได้นามทำนั่นแหละตอนนั้นก็ลำบากเลยเนาะวางงานคราวนี้ก็ถอนเงินมาใช้อย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวค่าไฟค่าน้ำค่ากับข้าวอะไรจ่ายอย่างเดียวแล้วพอเวลาเราหายแล้วไม่ไปสมัครใหม่หรอครับอะเขาไม่เอาเลยว่าอยู่มันเลย55แล้วเอาเหรอเขาไม่หรอกไม่ใช่เพราะอายุหรอกพี่เน็กเขาไปกอเทปกลับแล้วเห็นนั่งหลับบ่อยนั่งหลับบ้าเขาใส่แว่นแล้วมองไม่เห็นยอกแล้วทุกวันนี้นอนไหนครับผมไปนอนที่วัดเพราะไฟฟ้าโดนตัดข้ามเดือนแล้วโอ้ก็อยู่แบบนี้ข้าวก็คือของครับข้าวข้าวลุงพ่อถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้คุณเน็กพยายามหางานทำตลอดเวลา3ปี4ปีไปที่จัดหางานจังหวัดไปขึ้นทะเบียนคนว่างงาน55ไปขึ้นทะเบียน56ไปขึ้นทะเบียน57ไปขึ้นทะเบียน58ไปขึ้นทะเบียนทุกปีโทรไปคุยบางไปสถานที่มันก็ไม่ได้หลังจากโควิดเนาะหางานกันยากยากเลยส่วนมากเป็นเพราะอายุเลยใช่ไหมฮะที่เขาบอกหลายอย่างแหละงานก็น้อยอายุก็เกินแล้วก็มีโรคไทรอยด์มีโรคแล้วตอนล่างเบาหวานตามมาอีกเบาหวานความดันไขมันตามมันช่วงเนี้ยตอนนั้นไปสมัครอะไรไปสมัครงานอะไรบ้างมีรปภ.หมู่บ้านฟาร์มไก่อะไรพวกนี้ไปหมดในเมืองการอะแถวเมืองการมันหางานยากช่วงโควิดมันช่วงนั้นมันไม่มีใครจ้างทีนี้ก็ว่างยาวมาเลยเงินเก็บก็ร่อยหล่อไปหมดไปแล้วก็เอาคุณพ่อมาเลี้ยงด้วยดูแลพ่อด้วยใช่ไหมคะใช่พอพี่สาวเป็นมะเร็งตายก็เขาก็ส่งมาให้ผมตอนแรกพี่สาวดูอยู่ใช่ไหมใช่พี่สาวอยู่ดูตอนนี้ก็ดูแลคุณพ่อด้วยใช่ดูแลพ่ออยู่ตั้งอายุเท่าไหร่90กว่าแล้ว80มาหาผมตั้งแต่12ปี12ปีก็ดันก็พี่สาวดูอยู่พอดีพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งคุณเน็ก60หรือยังเนี่ยอ๋อผม
58ปี6เดือนครับ58ปีใกล้แล้วใกล้แล้วทีนี้ก็เลยว่างงานยาวเลยพี่เน็กยาวครับค่ะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ถูกไหมคะครับเก็บเหมือนเก็บขวดเก็บของเก่าขายแบบเก็บของเก่าเพราะว่าในบ้านเก็บหมดแล้วอืมฮะเก็บในบ้านอะเสาโทรทัศน์ขายหมดแล้วเก็บขายหมดแล้วเห็นเสาโทรทัศน์ก็มองเอาแล้ว200ก็เอาเปิดตู้เย็นมันเสียแล้วก็ทอดปักเขาก็200ให้200เอา200ก็เอาตู้เย็นในบ้านเรานะ200ใช่มั้ยฮะตู้เย็นในบ้านเราอ่ะใช่ก็มันเสียแล้วเอาไปเลยโทรทัศน์30บาทเอาฮะโทรทัศน์30บาทโทรทัศน์เปิดติดมั้ยเปิดติดมั้ยเสียเสียส่วนใหญ่เขาเอาไปแล้วเขาต้องไปแยกไงไปตู้อ่ะก็ต้องไปแยกตู้อ่ะไปตู้อ่ะรู้สมัยเอาพวกทองเหลืองเอาพวกเส้นพวกสายไฟอะไรเข้าแยก200บาทบางงานก็ต้องไปงัดเองใช่แล้วพระเห็นบอกว่าพระไปปล่อยด้วยพระเก้าก็ไปปล่อยที่โรงจำนำพระเลี้ยมพอซ้อยมันไปตั้งนานเลยมันเริ่มจะพระเลี้ยมพอเลยพระก็ผมท่ามาตอนนั้น 7,000 กว่าเช่ามา 7,000 มีพระทองด้วยแล้วก็พระด้วยเขาจะผมว่าไม่ต่ำกว่า 7,000 กว่าผมปล่อยไปที่โรงจำนำเขาบอกเป็นไงให้ 4,500ถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่มีตังค์กินแล้วเราก็เอาหมดเอาครับแล้วทุกวันนี้นอนไหนครับผมกลางคืนละผมไปนอนที่วัดเพราะไฟฟ้าโดนตัด3เดือนแล้วเอาแล้วพ่อนอนที่ไหนอ่ะแต่พ่อก็มีมุงกลางนะผมไม่มีมุงไงนั่นนี่นอนที่วัดด้วยกันเหรอครับเพราะไปไม่ไหวพ่ออยู่บ้านแต่ผมก็จะมาดูนะผมก็จะมาดูนะบางทีตีซ่าตีซี่เลยพ่อผมก็มาดูพออยู่ใกล้กันในวัดอ๋ออยู่ใกล้กันอ๋อแล้วทำไมไม่นอนบ้านล่ะครับยุงร้อนแล้วผมหอบนะเวลาร้อนมากๆผมจะหอบอากาศร้อนแล้วที่วัดไม่มียุงเหรอวัดไม่มียุงเหรอวัดมีพัดลมอ๋อมีพัดลมมันพัดลมใหญ่มุ่นแล้วก็จะมีอ๋อมีพัดลมของวัดแล้วก็จะมีคนจอดคนเละพวกขาเละก็คือนอนมีเพื่อนเยอะพระจะสาราเขาจะมาจอดนอนกันบางทีเขาขับรถผ่านเมืองการสุพรรณเนี้ยเขาจะมาจอดนอนที่สาราวัดเนี้ยอันนี้คือท่านเจ้าว่าท่านอนุญาตให้นอนได้ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคนอนแล้วก็เช้าก็ไปแยกย้ายกันครับใช่ไหมห้องน้ำห้องท่ามีให้ใช้เสร็จมีครับแล้วคราวนี้ยังโทรศัพท์เนี่ยลองชาร์จแบตผมก็อาศัยวัดนั่นแหละแล้วก็บอกหลวงพ่อเดี๋ยวผมเอาข้าวมาหุงนะครับบอกเอาโยมได้บอกไฟโดนตัดมา3เดือนแล้วโอ้ก็อยู่แบบนี้ข้าวก็คือขอข้าวหลวงพ่อก็คือขอหลวงพ่อเลย3มื้อเลยไหมหรือว่ายังไงได้2มื้อเพราะมื้อเย็นมันจะบูดเย็นผ้าไม่ทันอ๋อมันเย็นบูดบูดครับเราก็เลยกิน2มื้อไปในตัวเลยใช่เอาไปมาร์กไว้ได้บูดแล้วแก๊สก็ไม่มีแต่ไม่มีอุ่นไม่มีอุ่นด้วยก็แค่เช้ากับกลางวันเช้าเช้ากลางวันกินข้าวเหมือนพระเลยตามพระแล้วเราช่วยงานอะไรที่วัดบ้างไหมฮะกวาดไอ้กวาดชลาใบโพอ่ะมันร่วงบ่อยเยอะต้นโพไปหน้าเลยละใบโพอ่ะต้นไม้เยอะพระบิณฑบาตตอนเช้าได้ครับบิณฑบาตเช้าอ่ะช่วยไหมรวยครับไปอยู่วัดอย่างเงี้ยไม่บวชไปเลยฮะเคยท่าเหมือนท่านบอกบวชได้ไม่มีตังค์บวชได้จะบวชให้แบบจะบวชผสมชาวบ้านมาแล้วก็รวมเข้าไปเลยทีนี้ว่าเราห่วงพ่อไง92ใช่พ่อยังอยู่ถ้าเราทิ้งพ่อไปอ่ะพ่ออดไม่ได้พ่ออดเราสวดมนต์ไม่มีความสุขแล้วเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับติดค่าไฟ3เดือนเขาบอกลุงผมยกหม้อนะลุงไม่จ่าย3เดือนแล้วบอกยกเลยครับยกเลยครับแล้วเขามีแต่ไม่ให้ยกอันนี้บอกไปเลยครับไปถ้าอะไรอีกคือถ้าจะเปรียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยชีวิตนั่นเน็กเนี่ยลอยลำสบายสบายผมว่านั่นเน็กใช้ชีวิตคุ้มนะเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตคุ้มมากนั่นเน็กอย่าตายก่อนพ่อเป็นอันขาดเลยเตือนตัวเองเลยนะอย่าตายก่อนพ่อต้องให้พ่อตายก่อนใช่